วางแล้วล่ะฮะวางแล้วอ่ะนั่งตากลมครับนั่งตากลมเดี๋ยวเพียงบ้านบรรยากาศยามเย็นๆครับมานั่งรอน้ำครับตอนนี้น้ำเยอะแล้วครับบรรยากาศนะครับทะเลแสมสารนะครับมาข้างบ้านนี่นะครับเดี๋ยวเพียงบ้านนี่นะครับน้ำขึ้นเยอะแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือจอดบรรยากาศทะเลบนระเบียงบ้านครับเอ้ยเอาแล้วว้าหลุดบ้านเขาตกนี่ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยมีลูกปลากันครับโอ้ยโกอีกแล้วปลาขี้ตังอีกแล้วครับนี่ครับปลาขี้ตังอีกแล้วนี่ใช่เหยื่ออะไรเหยื่อกุ้งนี่เหยื่อกุ้งแล้วก็เหยื่อหมึกครับกุ้งเฮ้ยโดนโดนโอ้ยทำไมมันหลุดอ่ะฮะหลุดไป2ทีแล้วเนี่ยทำไมนี่ครับเหยื่อกุ้งที่ใช้มาตรงนี้ก็ไว้นั่งตกปลานะครับยามว่างๆมานั่งตากลมนะครับนี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วครับปลาขี้ตังตัวใหญ่ๆนี่สดๆครับแม่บ้านได้นี่โดน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 ไม่หลุดนะไม่หลุดนะไม่หลุดนะวิ่งไปนู่นนู่นนู่นตัวใหญ่นู่น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 โอ้ยไปนู่นนู่นเอ้ยผ่านแล้วผ่านท่อมานี่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 ไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วนู่นนู่นนู่นออกไปนู่นแล้วนู่นตัวใหญ่นู่นน่ะออกไปนู่นแล้วน่ะเอาเอาเอาโอ้ยหักเรียบร้อยเอามือสาวอ๋อสลิดใหญ่คู่อะคู่ยอะคู่โอ้ยกันหักกันหักรอนะคันหนักเลยโอ้ตัวลิดใหญ่โอ้ว้าวว้าวว้าวดูครับสลิดใหญ่วันนี้กระเยอะเหมือนกันดีกว่าทำบาปขึ้นนะเพิ่งได้ตอนนี้ตอนเย็นนี้น้ำขึ้นมันใหม่อันนี้พันไว้ฮะคันหนักโอ้ตัวใหญ่จัดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไหวไหมนะแม่ไหวไหมอ่ะดูบรรยากาศครับแม่สาวอีกแล้วโอ้โหจริตใหญ่อีกแล้วโอ้ใหญ่อีกแล้วโอ้ยบรรยากาศอยู่บ้านครับยามเย็นๆครับนี่ช่วงน้ำมันขึ้นนะครับเราก็จะตกกันอย่างนี้แหละกว่าจะมืดค่ำก็ได้กับข้าวแล้วครับเซฟเขาเรียกอะไรนะวิลิมาร์กดีๆนี่เองยิ่งกว่าโลตัสดินะครับอยากกินปลานี่แหละครับอยู่ข้างบ้านเรานี่แหละครับตรงนี้ครับนะผมจะรีวิวสถานที่ให้ดูนี่ครับที่บ้านแม่ครับก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงทำวนข้างล่างนะครับช่วงนี้ลูกน้องออกเรือกันหมดครับก็ช่วงว่างๆก็แบบนี้แหละครับนั่งตกปลากันนะครับก็จะมืดโดน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 อุ้ยอุ้ยลอยริ้วเลยนี่ไอ้ด้วนไอ้ด้วนแข็งหน่อยนี่ครับหลังจากที่คันหักไปนะครับเอาด้วนด้วนนี่แหละยกไม่ไหวสนิทอีกแล้วเต็มกระติกอีกแล้วตัวจะเป็นเกล็ดปลาและกินดาปลานี่ครับอันนี้ก็เป็นคันไม้ไผ่สั้นๆทำไว้ตกนะครับตกสบายๆนะครับคันยังไงก็ตกได้นะครับนี่นั่งตกอยู่กับบ้านนะครับก็ชิงหรือแม่ซื้อไว้ก็นี่เป็นคันไม้ไผ่ผมเก็บมาจากทะเลแล้วก็มานั่งผูกก็ตกได้กินนะครับสบายๆนะครับ
นี้มีลมนี่นะครับบรรยากาศที่บ้านเนาะก็จะประมาณนี้แหละช่วงเย็นๆนะครับรอนะครับมันร้อนครับอยู่ข้างนอกบ้านก็สบายอยู่ระเบียงบ้านสบายๆนะครับขอบคุณ FC ทางบ้านนะครับที่ชื่นชอบชีวิตแบบนี้นะครับคืออีกอย่างคือเราไม่ต้องไปซื้อปลาที่ตลาดนะครับอยากกินเราก็มาตกนะครับแม่บ้านเขาก็ว่างๆเขาก็จะมานั่งตกช่วงรอน้ำขึ้นช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศอยู่บ้านนะครับก็ได้กินบางวันก็ได้เยอะยังไงก็ได้กินครับถึงแค่ทันเบ็ดมานั่งอยู่ข้างบ้านนี่ก็โอเคแล้วครับบรรยากาศแป๊บแป๊บแป๊บก็ได้กินนะครับนี่มีทั้งสลิดแล้วก็ปลาขี้ตังจะเต็มถังนี่แล้วครับเหลือนิดเดียวนะครับเหลือนิ้วเดียวนะครับของยายแค่นิ้วเดียวก็จะเต็มถังนะครับนะครับบ้านก็ตกชอบตกปลาครับอยู่กับบ้านนะครับว่างๆนะครับนั่งตากลมบรรยากาศนะครับที่บ้านก็จะประมาณนี้แหละครับนะครับขอบคุณนะครับท่านไหนที่ทักมาอยากมาตกมารวมได้นะครับถ้าน้ำขึ้นนะครับถ้าน้ำขึ้นเยอะๆแบบนี้นะครับเราก็จะตกปลาได้นะครับส่วนมากตอนเช้าก็น้ำจะแห้งลงไปนู่นนะครับช่วงนี้น้ำฤดูน้ำแห้งช่วงนี้ก็จะออกไปนู่นนู่นนะครับที่เรือลอยๆอยู่ข้างนอกนู่นครับนู่นประมาณนู่นครับน้ำมันแห้งก็จะตกได้เฉพาะช่วงเย็นนะครับถ้าอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับ FC ทางบ้านนะครับที่เม้นใต้คลิปมานะครับก็บรรยากาศอยู่นี่แหละครับฝั่งทางแม่ตรงนู้นก็นั่งตกได้ช่วงถ้าลูกน้องออกเรือไปแล้วเราก็นั่งตกกันได้นะครับช่วงเย็นๆเวลาขึ้นอวนเราก็จะมานั่งอยู่ฝั่งนี้กันนะครับบรรยากาศอยู่ข้างบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับตรงนู้นก็นั่งเล่นนะครับนั่งเล่นนอนเล่นตากลมนะครับนี่ข้างบ้านนะครับบางทีก็จะมานอนเปนะครับนี่ที่นั่งเล่นของเราครับเนาะนี่ในยามว่างๆครับยามว่างๆมานั่งเปนี่ก็แผงตากปลานะครับนี่ตากปลาข้างบ้านสบายๆนะครับไม่ต้องหรูหรานะครับขอให้อยู่แล้วมีความสุขโอเคแล้วครับสบายๆนะครับตรงนี้ก็ระเบียงบ้านเราก็จะมานั่งตกนะครับที่นี่ไม่มีที่พักนะครับที่พักก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านนะครับขายของของแม่นะครับอยู่ตรงนี้เราขายของอยู่ตรงนี้ส่วนนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเราครับโอ้บ่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็นี่แหละครับชีวิตริมน้ำนะครับครับก็ขอบคุณนะครับก็ประมาณนี้ครับชีวิตริมน้ำของเราในแต่ละวันถ้าวันไหนผมไม่ออกเรือผมก็จะมาถ่ายอัปเดตนะครับบรรยากาศทางบ้านให้ดูนะครับสนุกสนุกกันครับไว้เจอกันตอนถ้ามีเวลาผมก็จะถ่ายลงให้ชมเรื่อยๆนะครับกับวิถีชีวิตคนริมน้ำขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันครับเดี๋ยวทำกับข้าวกินเราก็จะนะครับมาก็จะเข้าบ้านกันนะครับบางก็จะตกอีกสักเดียวนะครับแล้วเจอกันทริปหน้านะครับระวังตกเนาะเจอแล้วเหรอเจอปลาอะไรวะเจอแล้วเหรอไอ้ดักปลาไอ้ดักเข้ามาแล้วครับ ดูแม่บ้านผมชอบจริงๆตกปลาครับตกแทบทุกวันครับถ้าวันไหนผมอยู่ด้วยผมก็จะถ่ายให้ชมนะครับวางตกน้ำเด้อตัวใหญ่ๆ